ณทอมเลยบอกว่าแล้วแต่เขาว่าจะโตไปในด้านไหนเราก็สนับสนุนเขาครับสวัสดีค่ะเล่าให้เพื่อนฟังในวันนี้นะคะจะมาพูดถึงข่าวดราม่าร้อนแรงนะคะที่ซูโม่กิ๊กเนี่ยได้มีการเหยียด LGBT ค่ะเหตุการณ์นะคะเกิดจากในรายการหัวท้ายตายก่อนค่ะที่มีคุณซูโม่กิ๊กนะคะหรือปากกิ๊กเกียรติกิจเจริญนะคะเป็นพิธีกรได้ถามนักร้องหนุ่มค่ะทอมอิสราซึ่งได้มาร่วมรายการเนี่ยว่าเขาเนี่ยกำลังโทรหาใครค่ะซึ่งทอมบอกว่าโทรหารุ่นน้องเป็นครีเอทีฟรายการหนึ่งค่ะเขาจึงถามว่าเป็นเพศอะไรจังหวะนั้นนะคะหนุ่มทอมก็ได้อึ้งไปเลยค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นกึ่งกลางนะคะก็คือเป็น LGBT นี่แหละเนาะแต่คุณซูโม่กิ๊กค่ะกลับสวนแบบติดตลกว่าอยู่กึ่งกลางนี่คือเขายังเลือกชีวิตตัวเองไม่ได้ว่าจะไปด้านไหนดีคุณทอมเลยบอกว่าแล้วแต่เขาว่าจะโตไปในด้านไหนเราก็สนับสนุนเขาครับก่อนที่คุณซูโม่กิ๊กเนี่ยจะหัวเราะและพูดว่าแล้วแต่เขาว่าเขาจะโตไปด้านไหนใช้คำว่าเราจะสนับสนุนเขาเชียร์เต็มที่ค่ะหลังจากที่เจี๊ยบได้อธิบายให้ฟังนะคะก็อาจจะยังไม่เข้าใจเหตุการณ์อย่างลึกซึ้งนะคะก็เชิญชมคลิปได้เลยค่ะผมโทรหารุ่นน้องครับใครที่เรารุ่นน้องเป็นครีเอทีฟรายการนอนบ้านเพื่อนครับผู้ชายผู้หญิงเป็นกึ่งกลางกึ่งกลางอยู่กึ่งกลางยังเลือกชีวิตตัวเองไม่ได้ว่าจะไปด้านไหนดีครับผมแล้วแต่ว่าเขาจะโตไปทางด้านไหนเราก็สนับสนุนเขาครับแล้วแต่ว่าเขาจะโตไปด้านไหนเราจะสนับใช้คำว่าเราจะสนับสนุนเชิญครับที่แต่ที่ให้ไปไว้เอาให้สุดไว้ใช่ไหมโอเคพร้อมนะฮะพร้อมครับและหลังจากที่มีกระแสออกมานะคะก็ทำให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยค่ะว่าซูโม่กิ๊กเนี่ยเหยียด LGBT อย่างชัดเจนค่ะและยังเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เปิดรับความแตกต่างของโลกที่กำลังเปลี่ยนไปค่ะนอกจากเรื่อง LGBT นะคะที่โดนถล่มอย่างหนักซูโม่กิ๊กนะคะก็ยังโดนขุดเรื่องที่เคยพูดในรายการกิ๊กไลฟ์ค่ะโดยภายในรายการเนี่ยมีคนถามเข้ามาเรื่องนางงามพม่าค่ะที่ได้กล่าวสปีชเรียกร้องประชาธิปไตยนะคะซึ่งซูโม่กิ๊กนะคะก็ได้ตอบกลับมาว่าพม่ากับคนไทยเป็นคนละประเทศกันอย่าไปยุ่งไม่ใช่เรื่องของเราค่ะแล้วเรื่องนี้นะคะก็เลยถูกแชร์ไปทั่วในโลก Twitter เลยค่ะทำให้ซูโม่กิ๊กนะคะโดนโจมตีหนักกว่าเดิมค่ะเพราะถูกมองว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและไม่สนใจถึงความรู้สึกและความเดือดร้อนของคนอื่นเลยค่ะเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าซูโม่กิ๊กเนี่ยจะออกมาเคลื่อนไหวว่าออกมาอธิบายกับสิ่งที่ตนเองพูดอย่างไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ LGBT นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของนางงามพม่าที่ได้กล่าวสปีชเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเล่าให้เพื่อนฟังค่ะก็ขอลาไปก่อนค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะคอมเมนต์หรือว่าอยากจะให้กำลังใจนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ